ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อนะครับ IC ของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจ DNA ครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเข้าใจโดยง่ายผมจะจำลองสถานการณ์เป็นละครครับเป็นอะไรไปลูกหญิงแม่ครับพี่หญิงใหญ่ครับผมชักจะไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าผมเป็นลูกของหญิงแม่หรือเปล่าผมก็เลยจะตรวจ DNA ให้มันรู้กันไปเลยครับให้มันรู้ไปเลยว่าคนนี้มันใช่น้องของหญิงใหญ่หรือเปล่าครับพ่อแม่นั่นสิครับถ้าเจ้าคุณพ่อรู้เจ้าคุณพ่อจะต้องเสียใจเป็นแน่แท้ความจริงก็เลยจะปรากฏในวันนี้แต่ประเด็นคือกระผมไม่สามารถเดินเข้าไปนะครับแล้วแบบคุณหมอครับช่วยตรวจ DNA ให้ผมหน่อยหรือว่าผมจะต้องไปหาหลักฐานหรือว่าขั้นตอนอะไรไหมทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับนี่แหละครับคือประเด็นของเรานะครับประเด็นนี้เลยนะเราคิดว่าต้องมีหมายสารถึงจะไปตรวจ DNA ได้แต่หมอแม่คิดว่าไปตรวจได้เลยลูกถ้าลูกไม่แน่ใจนั่นน่ะสิครับทุกคนครับวันนี้นะครับโตเนี่ยได้จัดผู้รู้มาแล้วล่ะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าการตรวจ DNA เนี่ยสามารถทำได้ง่ายจริงเหรอไปดูกันเลยครับเชื่อหมอแม่ทำได้ไม่นะการตรวจ DNA นะครับในปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการขอรับบริการการตรวจได้นะครับขั้นตอนการขอรับการตรวจ DNA ของสถาบันนิติเวชวิทยาก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับท่านสามารถที่จะมาติดต่อด้วยตนเองนะครับโดยนำหลักฐานทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือหนังสือนำส่งจากหน่วยงานที่ร้องขอตรวจนะครับมาติดต่อด้วยตนเองนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาชั้น2นะครับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลครับปัจจุบันเราใช้การเก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้มเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้เจ็บตัวนะครับผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะเข้ามาขอรับการตรวจโดยการเก็บกระพุ้งแก้มนะครับไม่ต้องเจาะเลือดนะครับไม่เจ็บตัวครับผมเส้นผมหรือเล็บเป็นเรื่องของคดีครับผมตรงนั้นเนี่ยเป็นวัตถุพยานนะครับที่ใช้ในการตรวจ DNA ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าท่านเดินมาขอรับบริการเราเก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้มแค่นั้นเองครับสำหรับระยะเวลาในการรอฟังผลสามารถตรวจ DNA ได้ภายในเวลา 1-2 วันนะครับแต่สถาบันนิติเวชเองนะครับเรามีกระบวนการประมวลผลเพื่อที่จะนำไปใช้ในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเราจะมีกระบวนการที่จะต้องแปลผลโดยแพทย์ซึ่งทำให้ระยะเวลาที่ใช้นะครับเราจะบอกไว้ประมาณ1เดือนการตรวจ DNA ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 4,200 บาทสำหรับการตรวจพื้นฐานนะครับการตรวจพ่อแม่ลูกนะครับ1ราย 4,200 บาทครับผมสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีความประสงค์จะทำการตรวจ DNA สถาบันนิติเวชวิทยาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับสามารถลงรถไฟฟ้าสยามสถานที่ติดต่ออยู่บริเวณชั้น2ของกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก่อนก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือเข้าไปศึกษาข้อมูลตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ครับอ๋อ I see ตกลงได้ว่ะครับแต่ว่าบางกรณีนะครับในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือว่าข้อสงสัยกันขึ้นเนี่ยอยู่ๆว่าเราเนี่ยจะไปตรวจของเขาเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของบุตรคนนั้นหลักฐานที่ใช้นะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนประชาชนของบิดามารดานะครับสูติบัตรของน้องเขาหมายถึงของบุตรนะครับแล้วก็ใบยินยอมจากศาลละครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบรรลุนิติภาวะแล้วล่ะโตแล้วแก่แล้วนี่ความยินยอมของเราว่าเอ๊ะตลอดที่ผ่านมา40ปีเอ๊ะคนนี้พ่อของเราหรือเปล่าถ้าเรายังอยากจะรู้ก็สามารถไปตรวจได้ครับแต่ตรงนี้อยากจะให้แคร์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเกิดสงสัยในตัวลูกว่าแบบเฮ้ยตกลงเป็นลูกของฉันหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจในตัวของเธอทำไมลูกไม่เหมือนฉันและเธอต้องแคร์กันก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาแต่งงานกันนี่อัพหน้าหรือเปล่าจริงนี่มันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วนะเป็นเรื่องจริงคือว่าพ่อกับแม่เกิดความสงสัยโอ้ตายแล้วเป็นลูกหรือเปล่าไปตรวจ DNA ปุ๊บใช่ลืมว่าโบท็อกทำตา2ชั้นเด้งจมูกมาแล้วลืมลูกมาแบนเลยลืมเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนโอ๊ยแต่อย่าบอกไปอย่างที่ตนบอกว่าตัวอย่างของสิ่งที่สามารถไปตรวจได้ก็จะมีเลือดมีเลือดครับผมเลือดเส้นผมมีเส้นผมโคนใช่มีฟันนะครับผมฟันก็สามารถไปตรวจได้ตรวจ DNA กระดูกเนื้อเยื่ออ๋อแต่ว่าผมมันง่ายสุดคือจะไปดึงฟันมาก็เฮ้ยแล้วก็ไม่ใช่ไอ้อ่ะว่าโอ้ฟันปลอมคุณยายฟันปลอมคุณยายลืมไปว่าฟันปลอมไม่ใช่ฟันของคุณยายเออไม่ได้นะอ่ะโอเคถือว่าเคลียร์และนี่ก็คือเรื่องราว IC ที่ไปหามาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันละครับว่าแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเศร้าอีกแล้วละสิครับต้องไปตรวจ DNA เหรอคะไม่ได้ตรวจ DNA ครับพี่บีมพี่อุ้มแต่ว่าเวลาของรายการเราหมดแล้วสิครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์บ่าย 4:00 น.ทางทรบ 5กับรายการ IT วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ